อย่างเงี้ยตกใจทุกเรื่องเลยแบบสมมติเมื่อวานทุกคนเราบินกี่โมงอะ5:45ฮะอ้าวแล้วบอดดิ้งทำกี่โมง5:05ฮะ ตกใจทุกเรื่องเป็นไรไม่รู้แล้ววันนี้ก็เลยฮะมาทั้งวันเลยวันนี้ทุกคนอยู่ดีเนยอะก็จะไปตัดผมใช่อันนั้นเป็นฮะที่ตกใจที่สุดของอยู่ดีเลยก็บอกว่าเนี่ยหนูว่าหนูอยากไปสไลด์ผมฮะจริงหนูอยากสไลด์ผมแล้วทุกคนก็จะไปเล่นเกมกันแล้วเนี่ยก็บอกเล่นไปเลยเดี๋ยวเนี่ยจะไปตัดผมปูเป้ก็เดินมาฮะมันจะเป็นต้องสไลด์วันนี้ตอนนี้เลยหรอหรอทุกคนอะชอบคาดหวังให้แบบเราตลกอะไรเงี้ยในเทเตอร์เหมือนบางทีแบบแนะนำตัวในเทเตอร์อย่างงี้ใช่คนก็จะชอบแบบคาดหวังอะไรเงี้ยเป้มีคำถามจะถามท่านผู้ชมไหมฮะเกี่ยวกับห้องนี้อยากจะถามเลยไหมเฮ้ยหรือจะเก็บไปทำในไลฟ์เธออยากถามเด็กทุกคนแก้มีคำถามมันอาจจะดูเป็นคำถามไม่มันดูเหมือนเราไร้เดียงสาหรือมันดูเหมือนเราลามกตอนนี้เออมันก็มีหรือเราควรหาคำตอบเรื่องนี้ในพันทิปมีไหมมีเส้นบางๆกั้นอยู่พี่แก้วแต่เราถามด้วยความสงสัยจริงๆคือพี่ก็สงสัยเหมือนกันคือหนูสงสัยจริงๆนะหนูไม่ได้ถามด้วยความแบบคือหนูอยากรู้จริงๆนะพี่จะจับน้ำกับปูเป้เหรอเอ้ยก็คือไม่ได้อาบด้วยกันก็เหมือนอาบด้วยกันจริงค่ะว่านี่มีรูอยู่ตรงนี้สามารถมองได้แต่ถามแล้วคนตอบเขาจะทำไงเขาพิมพ์เหมือนกันแล้วเราก็อ่านอะไรอ่ะทำมาทำเลยเป้มาถามแล้วคนอยากให้เป้ถามไม่วันนี้หนูได้กระทำบางอย่างไปแล้วมีสำลายแก้วไม่เห็นเป็นไรเลยก็เป็นเรื่องปกติแต่คนก็เหมือนจะรู้นะว่าเราจะทำอะไรเออรู้อยู่แล้วใช่ไหมมองตาคนรู้ใจทุกคนคิดว่ามันมีมาเพื่ออะไรอ่ะแบบก็พูดดิมาถึงห้องน้ำว่าคือแกไม่เข้าใจว่ามันเพื่ออะไรอ่ะคือเหมือนตอนเนี้ยเราอยู่กับเพื่อนใช่ป่ะเราก็คือสงสัยว่ามันเพื่ออะไรอ่ะแบบมันจะมองหน้ากันไม่ติดมองเฮ้ยรอตอบอยู่ครับคู่รักไงเขาบอกแซวเราคู่รักก็ยิ่งคู่รักก็ไม่เข้าใจว่ายิ่งงงว่าแบบเพื่ออะไรอ่ะคือเอาจริงๆมันไม่ใช่เป็นแค่โรงแรมนี้นะแบบใช่คือแก้วก็นอนมาหลายโรงแรมแล้วมันก็เป็นทุกที่เลยแต่ว่าหมายถึงว่าคนที่คิดการทำโรงแรมขึ้นมาคือมันเพื่ออะไรอ๋อเธอต้องมาอ่านอะไรอ่ะเสียงมันออกมันไม่ควรพูดเฮ้ยงั้นสต็อปไปตรงนั้นก่อนได้ปะอย่าเพิ่งพิมพ์มานะทุกคนช่วยสร้างบรรยากาศในที่ทำนี่สร้างบรรยากาศเหรอไฟสลัวไม่สร้างบรรยากาศพอหรอคะคือไฟก็สลัวแล้วก็ไหนอ๋อมันทำให้ห้องดูกว้างคิดฮะไม่นะสอนให้เป็นคนเปิดเผยนี่มันเราไม่ต้องเปิดเผยมากขนาดนั้นก็ได้มั้งคะลองหามันมีม่านทุกคนแต่มันมีม่านแต่เป็นม่านที่คนด้านนอกเป็นคนเปิดม่าน
ว่าเราจะให้คนข้างนอกดูหรือเปล่าไม่ใช่คนข้างนอกต้องเลือกว่าอยากดูมันจะได้ดูคนข้างในหรือเปล่าคือแบบคนข้างในต้องยินยอมไหมทำไมไม่จริงแชร์ความสัมพันธ์แล้วประเด็นคืออะไรพอเปิดดูแล้วไงประตูห้องน้ำไม่มีล็อกไม่ต้องพูดเนี่ยแหละแก้ปับไปก็คิดกันไปเยอะมากว่ามันคืออะไรแล้วประตูห้องน้ำก็แบบปิดสนิทไม่ได้อะใช่คืออย่าว่าแต่ไม่มีที่ล็อกคือมันปิดแบบอย่าว่าแต่อย่าเรียกว่าปิดประตูห้องน้ำก็คือเดินผ่านเห็นมันจะไหลหมดเลยใช่คือเดินผ่านก็คือแบบเป็นรูใหญ่มากแล้วตรงเดียวก็เลยไม่รู้จะถามดีไหมเพราะว่ามันแบบไม่รู้ว่ามันมีเส้นบางๆระหว่างเราสงสัยจริงๆก่อนเนี่ยคือสงสัยเราสงสัยจริงๆเรามีความคิดในทางนั้นเจตนาเราคือสงสัยสงสัยว่าอยู่ตรงม่านตรงม่านก็คือมีรูด้วยนะก็คือม่านอ่ะปิดสนิทไม่ได้ด้วยนะต้องเว้นไว้แบบนิดนึงว่าแบบเห็นการคนข้างนอกทำอะไรอยู่อย่างนี้ด้วยเสร็จเป้งโอ้แอบมองเธออยู่นะจ๊ะไม่แอบไม่ต้องแอบก็มองได้อย่าให้ตอบเลยคำตอบมันกำกวมเทรนเดี๋ยวนี้ดิเอาเป็นเทรนเจ้าของโรงแรมอยู่ในห้องแล้วมันไม่ใช่ความผิดโรงแรมทุกคนหมายถึงว่าคือมันเป็นหลายโรงแรมทุกที่อะไรอย่างเงี้ยเลยไม่บางโรงแรมเป็นหน้าต่างเจอแบบเปิดอย่างเงี้ยได้ใช่เจอแบบที่เป็นตู้เสื้อผ้าด้วยของแม่ใส่จะเป็นตู้เสื้อผ้าใช่เป็นตู้เสื้อผ้าที่แบบว่าเปิดได้2ด้านด้านนึงก็คือข้างนอกอีกด้านนึงก็คือเป็นห้องน้ำก็ไม่เข้าใจว่าทำไมห้องน้ำต้องต่อกับตู้เสื้อผ้าคนก็จะไปห้องอื่นเป็นแบบนี้ไหมคือไม่ใช่มันเป็นอยู่แล้วแต่ว่ามันเป็นเกือบทุกโรงแรมอยู่แล้วแต่แค่สงสัยเฉยว่าเปิดประตูโชว์เลยไปโชว์คือนี่เขาบอกมันเป็นห้องคู่รักแบบห้องสวีทก็คือเข้าใจแล้วมันไม่สวีทมันเตียงแยกแล้วเนี่ยลองเอาเตียงไหมเป็นไอสวีทเกิดเป็นโอเคเปลี่ยนเรื่องมันปุ๊บฮะเข้าห้องดำนะมืดไปหมดแล้วตอนเนี้ยและเราสองคนอีกละเนื้อเอาแล้วเซตเดิมไม่ได้นะเว้ยเราต้องเปลี่ยนเซตบ้างเพื่อนบอกขอดูห้องน้ำหน่อยเคยนอนกับเพื่อนเราเพื่อนนอนติดม่านเราม่านปิวใช่เลยเมื่อเช้าเลยแค่อาบอยู่เราม่านแล้วเธอยังไม่ตื่นใช่ป่ะเราม่านมันเป็นอย่างเงี้ยไม่ได้เหมือนจะมีคนเปิดตลอดเวลาเฮ้ยอันนี้ดีเขาบอกว่าเซฟเผื่อแบบว่าคนข้างในเป็นอะไรลมเอ้ยนี่เป็นคำตอบที่ดีนะทุกคนว่าแช่อ่างอยู่แล้วเป็นลมเออดูหน่อยเพื่อนเป็นลมนี่หว่าเพื่อนเป็นลมอ่ะเปิดประตูเข้าไปช่วยได้ใช่ประตูไม่มีที่ล็อกก็คือช่วยได้เลยเฮ้ยเหตุการณ์นี้เองเขาใจแล้วเฮ้ยขอบคุณค่ะเฮ้ยเข้าใจเลยอ่ะพี่ขอดูชื่อหน่อยเฮ้ยพี่หนูกับแม่คือแบบมืดแปดด้านแล้วค่ะตอนนี้เป็นอย่างนี้นี่เพื่อความปลอดภัยเนาะไม่ใช่ยิ่งโรงแรมแพงเนี่ยยิ่งต้องแบบไม่มีที่ล็อกเลยเพราะว่ายิ่งไม่ต้องมีประตูเลยดีกว่าปลอดภัยหนักเลยยังไงเห็นแล้วเข้าได้เลยไปในห้องน้ำห้องน้ำดิโอ้ยโอเคได้คำตอบแล้วฉลาดมากอุ้ยทุกคนพี่เขาฉลาดมากคุณคนไหนอ่านไม่ทันเคยเจอโรงแรมที่อ่างอยู่กลางห้องปะเคยเจ้าคนแต่ก็ไปกับเพื่อนผู้หญิงอะมันก็เลยไม่รู้สึกว่าแบบอายอะไรกันมากนี่ถ้าไปกับพ่อแม่อายไหมเธอว่าน่าจะนิดนึงแบบลูกอ่างแนวอยู่กลางห้องเอ้ยอันนี้ก็ดีลดต้นทุนในการทำผนังอ๋อนี่แหละเป็นกระจกแทนเลยนี่เองทุกคนหยุดพูดเรื่องอาบน้ำนะคะให้มันจบไปแต่เพียงเท่านี้แล้วก็ห้ามไม่ต้องพูดข้างนอกเยอะนะคะก็ดูกันแค่นี้นะขอร้อง
เวลาพูดนี้ทีไรออกมาทั้งนอกเยอะทุกทีเลยทุกคนช่วยทำตามที่พูดหน่อยได้ไหมคะเพื่อความสงบสุขของของเมมเบอร์แล้วมีหลายคนบอกว่าให้ระวังไปแอบดูไม่ต้องแอบหรอกโหกันจุกใหญ่กันบ๊ายบายแอบดูแลแอบดูตอนอาบน้ำอ่ะตั้งอยู่ตรงนี้ก็เห็นนะสวัสดีค่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 ะว่าลงต้นป้อนใส่ไล่พินโดดีดงดาดี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